ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้สาระแห่งการนำไปประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติมีวิธีการเพื่อการเจริญสตินั้นยังพัฒนาไปได้นิวรณ์เครื่องกั้นความดีมีอยู่5ประการด้วยกัน1กามฉันทะนิวรณ์เกิดความใคร่ต่อกามคุณอารมณ์2พยาปาทะนิวรณ์เกิดความพยาบาทอาฆาตแค้นในจิตใจ3เกิดอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์เกิดความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ4เกิดถีนมิทธะนิวรณ์คือความหดหู่ท้อถอยในจิตใจ5เกิดวิจิกิจฉานิวรณ์คือความสงสัยลังเลใจดังนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อเริ่มในระยะแรกๆก็จะต้องเผชิญกับนิวรณ์เหล่านี้ถีนมิทธะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนนั่งหลับสับประงกเราจะแก้ไขอย่างไรกามฉันทะความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไรพยาบาทอาฆาตแค้นฟุ้งซ่านนะจิตใจซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆหงุดหงิดรำคาญนะนี่คือกิเลสที่มากั้นฝางการปฏิบัติจึงเรียกกิเลสเหล่านี้ว่านิวรณ์ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องเผชิญต้องเจอสิ่งเหล่านี้ในทางการเจริญวิปัสสนามีหลักอยู่ว่าระลึกรู้สภาพธรรมหรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏด้วยความไม่ยินดียินร้ายระลึกรู้สภาพธรรมหรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอย่างไม่ยินดียินร้ายด้วยนิวรณ์ทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมคือเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆเป็นธรรมชาติจริงเป็นนามธรรมกิเลสทั้ง 5-6 ตัวนี้เป็นนามธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงมีสภาพไม่เที่ยงมีสภาพเป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีสภาพเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนแห่งความเป็นเราเป็นของเรานิวรณ์เหล่านี้เป็นสภาวะ
เป็นนามธรรมเป็นปรมัตถธรรมเมื่อเกิดขึ้นก็เจริญสติระลึกรู้สภาพธรรมเหล่านี้ให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มีลักษณะปรากฏอาการอย่างนี้มีความไม่เที่ยงอย่างนี้มีความเป็นทุกข์อย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้มีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าหากผู้ปฏิบัติได้เจริญสติระลึกรู้นิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสติได้เกิดขึ้นปัญญาตามมาได้นิวรณ์ทั้งหลายกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นที่ตั้งของสติสติได้อาศัยนิวรณ์เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยระลึกรู้แล้วก็ได้เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของนิวรณ์เหล่านี้นิวรณ์กลับกลายเป็นประโยชน์ให้ส่วนผู้ไม่ฉลาดเมื่อเกิดนิวรณ์ไม่กำหนดรู้มีแต่โกรธมีแต่เกลียดหรือมีแต่ความเพลิดเพลินตามไปกับสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นซ้ำร้ายขึ้นอีกเรียกว่ามีเสียกับเสียแต่ถ้าได้กำหนดรู้ได้มีสติได้ปัญญาพิจารณามันกลับได้ขึ้นมาได้สติได้ปัญญาขึ้นมาเรียกว่าอากุศลธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมนิวรณ์เป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมที่ไม่ดีเป็นธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์แต่เมื่อมีสติปัญญาเข้าไประลึกพิจารณาอกุศลธรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมเพราะสติเป็นกุศลธรรมปัญญาเป็นกุศลธรรมเนี่ยคนที่เข้าใจคนที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติจึงสามารถหยิบช่วยเอาอกุศลธรรมมาเป็นประโยชน์ให้เกิดกุศลธรรมขึ้นมาได้ถ้าคนไม่ฉลาดไม่เข้าใจได้เจอได้พบอกุศลธรรมโดยอกุศลธรรมกลับเป็นอกุศลธรรมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะไม่ได้กำหนดรู้และก็ยังไปเกิดกิเลสซับซ้อนขึ้นไปเช่นเวลาฟุ้งก็ไปรำคาญต่อความฟุ้งไม่ชอบใจต่อความฟุ้งอยากจะให้สงบอยากจะสงบความไม่ชอบใจเป็นกิเลสความอยากจะให้ได้สงบก็เป็นกิเลสเนี่ยกิเลสมันเกิดซับซ้อนไปอย่างนั้นนะถ้าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในการปฏิบัติวางท่าทีของการเจริญสติไม่ถูกต้องมันก็เกิดกิเลสซับซ้อนจากกุศลธรรมมันเกิดซับซ้อนอยู่แต่ถ้าคนเข้าใจนี่มันอะไรอะไรก็เป็นประโยชน์หมดอกุศลธรรมทั้งหลาย
กิดขึ้นมากลับเป็นประโยชน์ได้เจริญสติระลึกรู้ได้ปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นจริงของกิเลสว่ามันมีสภาพอย่างนี้อย่างนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนี้มีความไม่เที่ยงอย่างนี้มีความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นั่นแหละได้ปัญญาได้พิจารณาความเป็นจริงขึ้นกามราคะนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดยินดีหรือความยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์ก็คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่าเป็นกามคุณอารมณ์ตัวที่เข้าไปติดใจตัวที่เข้าไปยินดีติดใจอันนี้เป็นกามเป็นกิเลสกามเป็นกามฉันทะนิวรณ์เป็นนามธรรมเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงประกอบเกิดขึ้นต่อจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็ระลึกรู้ในกระแสจิตนะพิจารณาสังเกตในกระแสจิตว่ากามฉันทนิวรณ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดูอาการมันไปดูมันไปดูมันไปสักแต่ดูสักแต่รู้ไปเฉยๆขณะที่เข้าไประลึกรู้สติก็เกิดขึ้นแต่กามฉันทะก็ยังเป็นไปอยู่ยังสืบต่ออยู่ยังสืบต่อแต่มีสติเข้าไปรู้อาการเหล่านั้นมันเท่ากับว่ามันเกิดสลับกันอยู่เนี่ยเมื่อสติเกิดต่อเนื่องขึ้นอีกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็เป็นสติที่ไม่มีอกุศลเข้ามาแทรกแซงเป็นการระลึกอย่างปกติปล่อยวางวางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อสติเกิดบ่อยขึ้นระลึกขึ้นระลึกขึ้นก็จะสังเกตได้ว่าอาการของกิเลสหรือกามฉันทะนี้จะคลี่คลายจะจางคลายจะสลายตัวและก็อันตรธานหายไปจากจิตใจโดยไม่ต้องไปกดดันอะไรโดยไม่ต้องไปคิดแง่มุมอะไรอื่นๆเพียงการระลึกรู้ให้ตรงลักษณะของกามฉันทะที่กำลังปรากฏรู้ระลึกรู้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 ไปอย่างปกติมันชำระกันเองมันทดแทนกันอกุศลธรรมนี้ก็จะห่างห่างห่างและก็หมดเหตุหมดปัจจัยก็หายไปจากใจเมื่อกามฉันทะมันหายไปจากใจสภาพของใจที่มันหายจากกามฉันทะมันมีสภาพอย่างไรผู้ปฏิบัติก็รู้อาการของใจที่มันปราศจากกามฉันทะมันก็เป็นนามธรรมก็คือเป็นจิตที่ปกติจิตที่ไม่มีกามฉันทะก็มีความปกติก็มีสภาพธรรมเป็นสภาวะธรรมก็รู้อีกนะหรือเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นความโกรธแค้นอาฆาตเกิดขึ้นให้ขุ่นเคืองในจิตใจสติก็ระลึกรู้ลักษณะของความโกรธแค้นพยาบาทอาฆาตที่กำลังอยู่ในจิตใจรู้ดูอาการของความโกรธความแค้นความพยาบาทที่กำลังเกิดขึ้น
ระลึกรู้ดูอาการนี้ไปอย่างวางเฉยอย่างปกติอย่างไม่ว่าอะไรก็จะเป็นสติสัมปชัญญะที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีอกุศลเข้าไปแทรกแซงที่สุดความพยาบาทความโกรธแค้นก็จะจางคลายและก็หายไปในที่สุดสติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติได้ระลึกเห็นได้ระลึกรู้เห็นอาการของความโกรธความพยาบาทมีสภาพที่จางคลายและหายไปได้ระลึกถึงจิตถึงสภาพของจิตที่ปราศจากความพยาบาทมีสภาพที่ปกติก็ระลึกรู้อีกไม่ต้องไปกดดันเพียงระลึกรู้อย่างปกติมันก็ชำระกันเองนะเมื่อฝึกใหม่ๆอาจจะมีสติสัมปชัญญะยังไม่คมหรือมีกิเลสเข้าไปสนับสนุนเช่นระลึกด้วยความโกรธซ้ำไปอีกระลึกด้วยความไม่พอใจระลึกด้วยความหงุดหงิดระลึกด้วยความอยากจะให้มันหายมันก็เลยไปเติมเป็นเชื้อเติมอาการเหล่านั้นให้ต่อเนื่องสืบเนื่องหรือแรงขึ้นหรือก็ยังทรงตัวอยู่แต่ถ้าผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ด้วยใจเป็นกลางนะถึงมันยังไม่หายทันทีก็ดูมันไปอย่างเฉยๆมันจะจางคลายให้เห็นและหายไปในที่สุดสติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติที่มีความคมกล้าขึ้นเมื่อระลึกก็จะพบว่าบางครั้งมันก็หายไปทันทีความโกรธความไม่พอใจกำลังปรากฏพอระลึกรู้มันก็สลายหายไปทันทีเป็นสภาพที่จิตที่เป็นปกติขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏผู้ปฏิบัติสัมผัสได้รู้ได้เห็นได้เข้าถึงได้ด้วยสติปัญญาของตนเองสันทิฏฐิโกธรรมะคำสอนที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ถึงได้ด้วยตนเองนะไม่ใช่ฟังแล้วก็เชื่อไปเฉยๆผู้ปฏิบัติจะประจักษ์ได้ด้วยใจด้วยสติปัญญาตนเองลองฝึกหัดไปเถอะจะพบว่ามันหนึ่งได้เจอว่ามันมีกิเลสประเภทนี้จริงๆในใจได้เจอกามฉันทะมีจริงได้เจอพยาบาทความโกรธมีจริงได้เห็นสภาพของสติที่ระลึกรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้ก็จางคลายหายไปได้นี่ก็เป็นการเข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงธรรมอย่างหนึ่งนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึงธรรมได้เจอสภาวะเหล่านี้ได้พบความจริงของสิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นแง่หรือเป็นสภาพอย่างหนึ่งเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจสองตัวด้วยกันฟุ้งซ่านกับรำคาญใจเนี่ยคนละธรรมชาติกันภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเขาเรียกว่ากุกกุจจะกุกกุจจะรำคาญใจฟุ้งซ่านแล้วก็มีรำคาญใจผสมกันไปอยู่ในทางการเจริญวิปัสสนามีหลักอยู่ดังที่กล่าวแล้ว
สภาวะธรรมอันใดกำลังปรากฏก็ระลึกรู้สภาวะธรรมอันนั้นในเมื่อความฟุ้งซ่านกำลังปรากฏรำคาญใจกำลังปรากฏจะทำอะไรก็ระลึกรู้ใส่ใจสังเกตระลึกพิจารณาถึงสภาพหรืออาการของความฟุ้งซ่านที่กำลังปรากฏขึ้นในใจรำคาญขึ้นในใจฟุ้งซ่านขึ้นในใจก็ให้รู้ลักษณะของสิ่งเหล่านี้ไปรู้นี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งหมดระลึกรู้ไประลึกรู้ไประลึกรู้ไปด้วยใจเป็นกลางด้วยวางเป็นปกติอย่าไปอยากให้มันหายฟุ้งความอยากเป็นโลภะเป็นตัณหาเป็นเชื้อของกิเลสให้ระลึกด้วยความวางเฉยให้ระลึกด้วยความรู้สึกเป็นปกติไว้ความไม่พอใจต่อความฟุ้งก็เป็นกิเลสถ้าระลึกด้วยความไม่พอใจมันก็ไปเติมมันอีกใส่กิเลสไปเติมต่อกิเลสมันจะเกิดกิเลสซับซ้อนขึ้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องระลึกให้ดีทำใจดีๆเมื่อมันมีความฟุ้งจริงอยู่มันมีมันไม่สบายเวลามันฟุ้งเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจมันอึดอัดมันไม่สบายมันเป็นทุกข์ก็ต้องอดทนทำเป็นทีท่ามันไม่ทุกข์ด้วยเฉยๆใจดีนะใจดีสู้เสือนะดูมันไปเฉยๆดูมันไปเฉยๆดูมันไปเฉยๆทำเหมือนว่าเออฟุ้งก็ฟุ้งไม่ว่าอะไรฟุ้งก็ดูฟุ้งก็ดูฟุ้งก็ดูถ้าทำใจดีๆเฉยๆทำเหมือนไม่ได้รังเกียจรังงอนทำเป็นว่าพอใจที่จะดูมันกลับจางคลายหายไปง่ายๆแต่ถ้าไปกดดันจะหายฟุ้งอะไรจะหายฟุ้งหงุดหงิดมันไปเติมมันก็หายยากต้องทำใจดีๆทำเหมือนว่าเออจะดูฟุ้งจะดูฟุ้งอ่ะมันเกิดมาอาจจะดูจะพิจารณาดูพอใจดีๆกับสิ่งนี้มันก็หายเมื่อความฟุ้งจางคลายก็รู้ความฟุ้งหายไปก็รู้สภาพของจิตที่ปลอดจากความฟุ้งมีสภาพอย่างไรผู้ปฏิบัติก็เจริญสติสัมปชัญญะระลึกพิจารณาถึงสภาพของจิตที่ปราศจากความฟุ้งปราศจากความหงุดหงิดปราศจากความรำคาญเผลอๆมันก็แทรกฟุ้งเข้ามาอีกก็รู้อีกมีหน้าที่ระลึกเรื่อยไปรู้เรื่อยไปได้สติจากความฟุ้งได้ปัญญาพิจารณาจากความฟุ้งได้ความฟุ้งซ่านก็กลายเป็นประโยชน์แล้วก็แสดงความจริงให้รู้ให้เห็นความฟุ้งซ่านเป็นนามธรรมมีสภาพเปลี่ยนแปลงมีสภาพไม่เที่ยงและก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราถีนมิทธะความหดหู่ท้อถอยความง่วงเหงาหานอนความเกลียดค้านเมื่อเกิดขึ้นก็ระลึกรู้นะด้วยสติสัมปชัญญะระลึกสังเกตสภาวะของความท้อแท้ท้อถอยที่เกิดขึ้นในจิตใจใจมันท้อใจมันถอยใจมันผอยลงผวังหลับสับประงกเนี่ยสังเกตพิจารณาอาการที่ใจมันท้อถอยใจที่มันผอยหลับสับประงกเนี่ยให้ระลึกมันเป็นสภาวะมันเป็นความจริงความง่วงมีจริงเป็นนามธรรม
มันเกิดขึ้นมีอาการอย่างไรปรากฏอย่างไรระลึกนะใส่ใจพิจารณาสังเกตตามดูตามรู้อาการที่มันท้อถอยอาการที่มันง่วงซึมอาการที่จิตที่พลอยตัวหลับพอรู้มันตื่นเคลิ้มลงไปรู้ว่าเผลอมันหลับรู้พอตื่นก็รู้ความหลับให้สังเกตความหลับความตื่นความหลับความตื่นอยู่ถ้าสติสัมปชัญญะเขาระลึกรู้บ่อยๆขึ้นเขาก็มีความแข็งตัวเขาก็มีกำลังพอระลึกลงไปมันจะกระจายความง่วงจิตจะตื่นเกิดความตื่นตัวตื่นใจสว่างสวัยในดวงจิตนะเนี่ยถ้าสติสัมปชัญญะที่กำหนดไปมันมีกำลังแต่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ทันกันถูกกลืนไปหมดพอรู้ความง่วงรู้ไปถูกกลืนตกอยู่ในอำนาจของความง่วงหลับสับประงกไม่รู้ตัวหรือหลับสับประงกอยู่หลายเที่ยวก็อย่าไปทนอย่าไปปล่อยอยู่ในสภาพสับประงกนะเพราะมันจะเคยตัวเคยชินเดี๋ยวก็นั่งทีไรก็สับประงกถ้ารู้ตัวว่ามันแพ้ก็ให้ทำความรู้สึกตื่นตัวด้วยการนะถอยความรู้สึกเผินๆขึ้นมาไม่เพ่งลึกลงไปทำความรู้สึกเผินๆเบาๆขึ้นมาเพื่อให้มันเพิ่มสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นเมื่อเราเคยมองดิ่งลงไปเนี่ยแล้วมันตามมันไม่ทันก็ถอยลงมาเผินๆนะคือไม่จ้องทำความรู้สึกเผินๆเหมือนคนที่ดำน้ำรู้ว่ามันดำแล้วมันลึกไปมันไม่ทันมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ทำตัวเองให้มันเบาเผินๆให้มันลอยๆขึ้นมาอันนี้เหมือนกันเวลาปฏิบัติทำจิตทำความรู้สึกตัวให้มันเผินขึ้นมันก็จะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจแต่ถ้าทำใจเผินๆมาแล้วมันก็ยังแพ้ต่อความหลับสับประงกก็เอากายเข้าช่วยโดยการลืมตาปฏิบัติเนี่ยลืมตาแต่ลืมตาก็ไม่ลืมตัวนะลืมตาก็เจริญสติทำความรู้สึกใส่ใจในความรู้สึกที่มันยังมีสภาวะในกายในใจมันก็จะแก้ไขได้นะและจะไม่ยอมให้มันสับประงกให้รู้สึกตื่นตัวตื่นใจถ้าลืมตาแล้วก็ยังแพ้ยังหลับสับประงกก็ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมลุกขึ้นเคลื่อนไหวเจริญสติในอิริยาบถที่เคลื่อนไหวนะถ้าเดินจงกรมแล้วก็ยังง่วงยังหลับก็ให้ปรับสายตาเป็นปกติบางทีเดินเราจิตจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ง่วงอีกจิตไปจ่ออยู่ที่เท้าที่ซ้ำแล้วง่วงก็ให้ทำความรู้สึกทั้งตัวมองธรรมดาไม่ต้องไปจดจ้องที่เดียวระลึกไปธรรมดามองเหมือนเวลาเราอยู่ปกติทำไมเราไม่ง่วงพอปฏิบัติมันง่วงใจมันไปจ่ออยู่ที่เดียวก็ทำสายตามองธรรมดาเดินเจริญสติระลึกไปเรื่อยนะแล้วต้องรู้จักแก้ไขตัวเองแล้วก็มานั่งใหม่หรือขณะที่นั่ง
มันง่วงบางทีเราทำจิตกำหนดต่ำมันง่วงแล้วก็ยกจิตขึ้นมาสูงสูงคือระลึกรู้มาในส่วนบนของกายทำความรู้สึกให้มันไม่ลงต่ำมารู้มาใส่ใจในส่วนบนของกายส่วนหน้าอกส่วนสมองใบหน้าให้มันอยู่บนไว้อันนี้มันก็เป็นวิธีแก้ได้อย่างในขณะที่ทำจิตขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ระลึกถึงความรู้สึกมันล้าในสมองใจมันจะปล่อยตัวทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมประคับประคองในการเดินในการยืนในการคุยเมื่อฝึกบ่อยๆเข้าสติที่สะสมกำลังมันก็จะผ่านได้เนี่ยมันจะผ่านวันสองวันสามวันเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วนะผ่านความง่วงผ่านความฟุ้งนะทุกคนทำได้ทั้งนั้นนะถ้าเราฝึกมากขึ้นทุกคนผ่านได้หมดแต่ว่าจะช้าจะเร็วต่างกันเท่านั้นนะโดยทั่วไปถ้าทำจริงๆระยะ3วันเนี่ยจะเริ่มผ่านนะอย่างวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตีตื้นขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกกิเลสมันเล่นงานความง่วงความฟุ้งราคะพยาบาทก็อย่าไปยอมแพ้ง่ายๆประคองตัวไว้เราสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้เนี่ยประคองไปเดี๋ยวมันก็ผ่านได้คลี่คลายได้อย่างน้อยก็ระลึกสลับไปว่ากิเลสมันเกิดก็รู้กิเลสก็มีสติสมัชัญญาสลับอยู่ไปสลับไปนะเกิดวิจิกิจฉานิวรณ์ความสงสัยลังเลใจก็ให้ระลึกรู้เหมือนเดิมจำไว้ว่าวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมีหน้าที่ระลึกพิจารณาสิ่งที่กำลังปรากฏความสงสัยเป็นนามธรรมเป็นกิเลสถึงจะเป็นกิเลสแต่มันก็เป็นสัจจะเป็นนามธรรมมีจริงเวลามันสงสัยขึ้นมาเนี่ยระลึกรู้ลักษณะที่สงสัยมันก็จะดับไปมันจะไม่ต่อเงื่อนกันไปอย่ายอมโดยคิดว่าเดี๋ยวต้องเมื่อสงสัยก็คิดไปเรื่อยๆมันจะได้หมดความสงสัยมันไม่หมดหรอกมันยิ่งคุยกันไปใหญ่นะระลึกรู้มันสงสัยเรื่องนั้นยังไม่จบเรื่องก็อย่าปล่อยรู้ไว้รู้ตัวสงสัยนะทันทีพอรู้ทันมันก็ขาดกันไปรู้ทันมันก็ขาดกันเผลอๆมันขึ้นมาอีกก็รู้อีกเผลอขึ้นมาอีกก็รู้อีกนะเรายังห้ามกั้นมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดให้ระลึกรู้กิเลสทั้งหลายเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดมันขาดเพราะนั้นมันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นให้ระลึกรู้ให้พิจารณาให้สังเกตสภาพของกิเลสที่กำลังปรากฏนี่เป็นแนวทางของการเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าหากว่าเราจะแก้ไขกำราบกิเลสให้มันซาลงระดับหนึ่งด้วยวิธีของสมถะก็ได้โดยวิธีของใช้หลักธรรมแนวความคิดการอบรมสั่งสอนการปลอบใจตัวเองก็ได้ก็สามารถจะกำราบกิเลสให้ยุบตัวลงนะคือการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเดินทางด้วยวิปัสสนาตลอด
สมอไปบางครั้งก็อาจจะเอาสมถะเข้ามาใช้สลับเอาหลักธรรมแนวความคิดมาอบรมสั่งสอนเตือนใจแก้ไขตนเองก็ได้มันจะกำหลาบกิเลสลงไปแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาต่อถ้าหากใช้วิธีของการเจริญวิปัสสนาดังที่แนะมาเนี้ยไปไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ชำนาญแพ้ต่อกิเลสแพ้ต่อนิวรณ์ก็ให้นำสมถะกรรมฐานมาใช้เช่นเมื่อเกิดกามราคะก็หันไปเพ่งอสุภะคือการเพ่งความไม่งามของสังขารร่างกายยิ่งถ้าไปเห็นศพจริงๆได้ก็ยิ่งไวต่อการระงับกามฉันทะเนี่ยดูศพจริงๆนี่จะได้ผลชะงัดมากหรือถ้าเราไม่ได้มีศพให้เพ่งพิจารณาก็นึกเอาก็ได้นึกไปถึงร่างกายที่มันเป็นอสุภะความเน่าเปื่อยผุพังหรือการพิจารณาถึงความไม่งามความไม่สะอาดของร่างกายเนี่ยเพราะจิตเราเนี่ยมันที่มันมีกามฉันทะเพราะเรามีอโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยไม่แยบขายในสุภนิมิตคือเราไปมองในความงามมองในแง่ความงามมันก็เกิดราคะเราก็ต้องกลับมองใหม่มองจะให้เห็นความไม่งามให้ได้เช่นเรามองคนบางทีเราก็มองเพียงรูปร่างมองรูปทรงสันฐานมองอวัยวะบางส่วนเรียกว่าอนุพยัญชนะมันก็เกิดความพอใจติดใจชอบใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไม่มองในลักษณะนิมิตหรืออนุพยัญชนะคือไม่มองเป็นลักษณะรูปทรงสันฐานหรือส่วนย่อยของอวัยวะเราไปมองตางามปากงามอะไรเงี้ยมันก็เกิดกิเลสหรือรูปทรงสันฐานนะพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สะอาดโดยพิจารณาจากตัวเราเองก็ได้เช่นเราพิจารณาร่างกายเนี่ยมันไม่สะอาดแม้ขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยบางคนบอกพิจารณาว่าชีวิตนี่มันเมื่อสิ้นลมหายใจก็เน่าเปื่อยผุพังเป็นของอสุภะจริงแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันยังไม่ตายมันก็ไปชอบเราก็ต้องพิจารณาตอนที่มันยังเป็นนี่แหละไม่ต้องตายก็ได้เราพิจารณาให้มันทะลุหนังลงไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าดูหนังมันยังดูว่าสวยงามลองพิจารณาให้มันในภายในของหนังมันเป็นอะไรมันเป็นเนื้อปนเลือดลักษณะเนื้อปนเลือดมันเป็นยังไงโดยสีโดยกลิ่นเหม็นคาวสีก็ไม่น่าดูปอดสภาพเป็นยังไงฟอนแฟะซักฟอกโลหิตหัวใจเต้นพุบพับกับโลหิตกันอยู่เนี่ยลำไส้ขดมากมายมีอุจจาระมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดคือการพิจารณาอย่างนี้มันต้องพิจารณาซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอยู่อย่างนั้นน่ะแยกแยะไปแยกแยะพิจารณามันจึงจะเกิดอสุภนิมิตได้เห็นความไม่งามเห็นความเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอย่างนี้อารมณ์มันเป็นบัญญัติอารมณ์มันเป็นภาพมโนภาพเป็นความหมายเป็นบัญญัติแต่ก็เป็นกรรมฐานในทางของสมถะทำให้กำหลาบกิเลสลงได้นะ
หรือเราเกิดความโกรธความพยาบาทเนี่ยเราจะมาเจริญเมตตาก็แก้กันได้เจริญเมตตาแผ่เมตตาแผ่กระแสจิตให้มีเป็นมิตรให้ปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายโดยแผ่ให้กับบุคคลที่เราแผ่ได้ง่ายก่อนคืออย่าเพิ่งไปแผ่ที่เราโกรธหรือคนที่เป็นศัตรูอย่าเพิ่งไปแผ่แผ่ให้คนที่เรารักเราเคารพนับถือหรือเราเป็นมิตรแผ่ง่ายหรือแผ่ให้ตัวเราเองก่อนเนี่ยแผ่ให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดเมตตาได้ง่ายจิตมันจะเกิดความแช่มชื่นขึ้นมานึกแผ่ซ้ำๆให้ตัวเองมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่จิตมันก็จะไปสัมผัสกับความสุขความสบายมันก็ปรุงจิตปรับจิตให้คืนสภาพผ่องใสแช่มชื่นหายจากความโกรธอย่างนี้ก็ได้แผ่เมตตาหรือแม้แต่การพิจารณาอบรมสั่งสอนตัวเราเองที่เราโกรธเราอาฆาตพยาบาทเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษตัวเราเองนะเราโกรธเราพยาบาทเนี่ยเราก็ต้องเครียดอยู่เราก็ต้องไม่สบายอยู่ดีไม่ดีแล้วก็เส้นเลือดแตกเดี๋ยวก็เป็นกระทบต่อโรคหัวใจอะไรเงี้ยพิจารณาว่ามันเป็นโทษไม่ดีหน้าตาใครเห็นก็ไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสอะไรอย่างนี้พิจารณาถึงเรื่องของกรรมเราโกรธใครพยาบาทใครมันเราว่าเขานั้นเขาทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันเป็นกรรมของเราเองเราทำบาปทำกรรมไว้อย่างนี้เราก็ต้องเจออย่างนี้ก็ใช้หนี้กันไปอะไรอย่างนี้การคิดพิจารณาอย่างนี้จะสามารถกำราบกิเลสประเภทโทสะแต่มันไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันเป็นการพิจเอาหลักธรรมมาคิดมาพิจารณาสั่งสอนอบรมจิตใจตัวเองพิจารณาถึงความเป็นญาติคนเราเกิดมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่จะไม่เป็นญาติกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เกิดไม่ใช่เป็นไปได้ง่ายเรียกว่าเป็นญาติกันแยกเป็นธาตุก็ได้แยกสัตว์บุคคลมันก็คือธาตุดินน้ำลมไฟเพื่อจะสลายความเป็นรู้สึกเป็นตัวตนแม้จะคิดเอานึกเอามันก็สามารถจะช่วยได้แล้วแต่ใครที่จะเหมาะสมถนัดกินใจในการพิจารณาอย่างไรระลึกนึกถึงพุทโธวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เคยรับสั่งว่าแม้มีโจรมาเอาเลื่อยเอาอาวุธมาเฉือนมาเลื่อยเนื้อหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจดเยื่อในกระดูกถ้าเธอยังโกรธยังผูกโกรธยังโกรธไม่ชื่อว่าได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้านะอย่างเนี้ยก็สามารถจะกำราบกิเลสประเภทโทสะนึกถึงปฏิปทาของพุทธเจ้านึกถึงปฏิปทาของพระสงฆ์ครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเคยเป็นในอดีตที่บำเพ็ญเป็นดาบสขันตีดาบสเนี่ยถูกพระเจ้าพระราชากราปะทำร้ายท่านก็ไม่โกรธไปพักอยู่ที่อุทยานของพระราชาพระราชานี่ก็ชอบสวยน้ำจันทร์แล้วก็มีนางสนมมากมายคอยปนเปลอวันหนึ่งขณะที่ให้นางสนมกำลังปนเปลอตัวเองก็ดื่มน้ำจันทร์นอนบรรทมหลับไปนางสนมทั้งหลายเห็นว่าพระราชาหลับแล้วก็ไม่ต้องไปมัวไล่ลำปนเปลือแล้วก็เดินเล่นดีกว่าเดินเล่นไปเรื่อยไปถึงอุทยานก็ไปพบดาบสฤาษีทุกคนก็เลยเข้าไปไหว้เข้าไปนั่งสนทนา
พระราชาตื่นขึ้นมาไม่เห็นนางสนมทั้งหลายโกรธเดินติดตามมามาเจอเห็นมานั่งอยู่กับดาบสก็ไม่พอใจตรงมาต่อว่าแล้วถามว่าท่านดาบสท่านสอนอะไรอาตมาก็สอนให้ทุกคนมีขันติความอดทนเป็นต้นอ๋อท่านสอนอย่างนี้หรือดูซิว่าท่านจะทำได้อย่างที่ท่านสอนหรือเปล่าทดลองดูสั่งราชบุตรสั่งทหารสั่งอำมาตย์ให้เคี่ยนเอาหวายมาเคี่ยนเลือดสาดเป็นยังไงที่ว่าสอนว่ายังอดทนท่านอดทนได้หรือเปล่าท่านก็ยังอดทนอยู่ไม่ได้โกรธที่สุดพระราชาตัดหูตัดจมูกตัดแขนขาท่านก็ไม่โกรธท่านบอกว่าความโกรธไม่ได้อยู่ที่แขนขามันอยู่ที่ใจอย่างนั้นหรือก็เลยกระทืบพระราชาเอาพระบาทกระทืบหน้าอกดาบสท่านก็มรณภาพโดยที่ใจไม่มีความโกรธนี่คืออดีตของพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนพระราชาพ้นจากนั้นไปก็ถูกเป็นอินทรูได้ทำบาปกับบุคคลที่ไม่ทำร้ายไม่โต้ตอบมีความหยาบช้ามากจนแผ่นดินไม่สามารถรองรับได้แยกออกสูบลงสู่อวิจีมหานรกเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงปฏิปทาพระพุทธเจ้าว่าโดนกระทำอย่างนั้นท่านก็ไม่โกรธก็เอามาเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะฉะนั้นก็บางครั้งเราก็ใช้คำสอนมาเป็นเครื่องยับยั้งแก้ไขจิตใจให้กิเลสระงับลงแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อฉะนั้นการปฏิบัตินั้นบางทีเราก็มีสมถะเข้ามาช่วยหรือมีคำสอนคำปลอบใจนะอะไรต่างๆแต่ให้รู้ว่าการเจริญวิปัสสนาจริงๆนั้นเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏมีราคะเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ราคะมีโทสะเกิดขึ้นก็กำหนดรู้โทสะมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความท้อถอยเกิดขึ้นมีความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นก็กำหนดรู้อาการเหล่านี้มีความสงสัยเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ความสงสัยอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาส่วนการแผ่เมตตาการเจริญอสุภกรรมฐานอย่างนั้นเป็นการเจริญสมถะหรือการคิดพิจารณาอบรมสั่งสอนจิตใจตัวเองปลอบใจตัวเองก็เป็นแนวทางใช้หลักธรรมมากำราบกิเลสก็เอามาใช้ได้นะเพราะนั้นการปฏิบัตินี้ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลก็กลับมาเป็นประโยชน์ให้เกิดกุศลขึ้นสิ่งใดที่เป็นกุศลก็กำหนดรู้ให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสติเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆนะระลึกรู้นะอย่าคิดว่ามันไม่ได้อะไรพอระลึกรู้ทีสติเกิดขึ้นทีกุศลธรรมก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายยังปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เป็นต้นเนี่ยนะแม้เธอจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาให้สิ้นกิเลสก็ตามแ
ได้ชำระได้เป็นการชำระอาสวะอยู่แต่เธอย่อมไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งหนึ่งได้ชำระอาสวะไปมากน้อยขนาดไหนเปรียบเสมือนกับลูกพลวนเรือที่เล่นไปในมหาสมุทรแล้วก็ลากขึ้นบกอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไม่สามารถจะสังเกตได้ว่ามันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่นั่นคือการได้สึกกร่อนไปทุกวันทุกวันนี่คือคำสอนพระเจ้าที่สอนบอกไว้ถึงว่าถ้าบุคคลที่กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นการขัดเกลากำชำระอาสวะกิเลสอยู่แต่ไม่รู้หรอกเจ้าตัวจะไม่รู้หรอกว่ามันชำระไปเท่าไหร่แต่มันเป็นการชำระอยู่นะถึงจะปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์หรือไม่ปรารถนาก็ตามก็ย่อมสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ย่อมชำระกิเลสอยู่ทุกขณะที่เจริญสติอยู่ดังนั้นมันจะไปเห็นชัดก็แต่เมื่อฝึกต่อเนื่องบ่อยๆเนืองๆเข้าเราก็จะพบเห็นปรากฏว่าสภาพของจิตใจได้เบาขึ้นผ่องใสขึ้นเยือกเย็นขึ้นคลี่คลายขึ้นจากอาสวะกิเลสอาจจะเริ่มผลเห็นปรากฏขึ้นแต่ตอนนี้มันกำลังมีกิเลสอยู่แต่เมื่อมีสติเข้าไปรู้เข้าไปรู้เนี่ยมันก็เป็นการได้ชำระกันอยู่สะสมสติสัมปชัญญะเหตุปัจจัยอยู่จึงขอให้เราได้เพียรพยายามไปนะไม่ท้อถอยนะก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุดตามที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ